สวัสดีจ้ามาพบกับแม่หมอโซบีมในช่องตำหนักดวงอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาดูเหตุการณ์ในชีวิตของคนที่เกิดวันอังคารกันบ้างว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวแม่หมอขออนุญาตเป็นตัวแทนหยิบไพ่ให้กับคนที่เกิดวันอังคารมาทั้งหมด5ใบใบที่1ให้เป็นตัวตนใบที่2ให้เป็นเรื่องของการงานใบที่3ให้เป็นเรื่องของการเงินใบที่4ให้เป็นเรื่องของความรักและใบที่5ให้เป็นเรื่องของสุขภาพขออนุญาตเก็บไพ่นิดหนึ่งนะเรามาดูกันว่าเดือนนี้เหตุการณ์อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับคนวันอังคารตัวต้นการงานการเงินความรักสุขภาพนะสำหรับคนวันอังคารเรามาดูตัวตนกันก่อนเนาะว่าเป็นอย่างไรบอกเลยว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคุณอย่าไว้ใจคนที่เข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นคนที่แปลกหน้าหรือคนที่คุณสนิทคนที่คุณคุยกันทุกวันเพราะเขากำลังคิดหักหลังคุณอยู่เขากำลังคิดไม่ซื่อกำลังคิดร้ายกับคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครง่ายๆในเดือนนี้มันอาจจะส่งผลร้ายในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินตามมาทีหลังมาดูเรื่องของการงานช่วงนี้คุณทุ่มเทในการที่จะหางานเพื่อให้ได้เงินให้เยอะเรื่องของครอบครัวหรือว่าความรักจึงมาเป็นอันดับ2อันดับ3ตามลำดับถามว่าดีไหมมองในมุมหนึ่งก็ดีเพราะตั้งใจทำมาหากินแต่อีกมุมหนึ่งคือคุณจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือคนที่คุณรักเลยเพราะคุณเอาเวลาไปสนใจเรื่องงานซะส่วนใหญ่นะจ๊ะเรื่องของการเงินหากเดือนนี้มีแพลนที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถหรือซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้พักก่อนให้หยุดก่อนให้ไต่ตรองก่อนเพราะมีโอกาสโดนหลอกหรือกู้เงินไม่ผ่านได้และอีกทั้งมีโอกาสที่จะเสียเงินก้อนใหญ่ภายในเดือนนี้ด้วยนะคนเกิดวันอังคารเรื่องการเงินเนี่ยไต่ตรองให้ดีทำงานหาเงินมาเยอะก็จริงแต่อย่าให้เขาหลอกแต่อย่าเอาเงินไปทำอะไรได้สาระมันสิ้นเปลืองเงินแต่ละบาทกว่าที่คุณจะหามาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเรื่องของความรักสำหรับคนโสดหรือคนที่มีคนคุยสถานะความรักของคุณกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสเลื่อนขั้นจากคนรู้จักเป็นคนรู้ใจสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีหรือมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวเรื่องความรักยิ่งใกล้วันวาเลนไทน์แล้วอย่างนี้คุณอาจจะได้ของขวัญพิเศษจากคนที่คุณรักก็เป็นได้เรื่องของสุขภาพนะเรื่องของสุขภาพให้ระวังอาการปวดหลังนะคนวันอังคารนะให้ระวังอาการปวดหลังสำหรับคนที่ทำงานที่ไม่ใช่พนักงานออฟฟิศทำงานแบกหามต่างๆให้ระวังให้ดีส่วนคนที่ทำงานออฟฟิศหรือข้าราชการระวังเรื่องของออฟฟิศซินโดมเนาะแล้วก็คนอื่นๆทั่วไปให้ระวังเรื่องของการสะดุดหกล้มนะอุบัติเหตุเล็กน้อยนะจ๊ะนี่ก็เป็นดวงนะจ๊ะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนวันอังคารในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะไว้คลิปหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยจ้า